บทนี้เราจะมาเริ่มที่คานกันนะครับคานเหล็กเนาะก็เดี๋ยวเริ่มต้นที่การโหลด Family ก่อนนะครับไปที่ Insert นะครับเหมือนเดิมโหลด Autodesk Family นะครับโอเคถ้าใครยังไม่ตั้งค่าตั้งค่าก่อนนะครับตัวนี้ English แล้วก็ Thailand นะครับกดย้อนกลับมาตรงนี้ปึ้งคราวนี้เลือกเป็นคานนะครับ Structural Framing นะครับเลือกตัวนี้นะครับ H by Flank Beam นะครับกดโหลดนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยๆโหลดตามผมนะผมจะมี H 150คูณ75หนึ่งตัว250คูณ125หนึ่งตัวคูณ125คูณ6คูณ9ก็คือตัวนี้ตัวนี้อย่าลืมกดคอนโทรลค้างนะครับเดี๋ยวนะ750คูณ75 S 250คูณ125โอเคแล้วก็Y Fang 125คูณ125นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคขอขยายนิดนึงโอเคแล้วก็มี250คูณ250คูณ250จะเป็นตัวนะมีหลายตัวจะเป็นตัว9กับ14ก็คือตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดนะครับ4ตัวนี้นะครับ125คูณ125นะครับ23.8 150คูณ75นะครับโอเคเวลาผมดูในสมมุติว่าบางที่เขากำหนดเป็น150คูณ75อันนี้เป็นน้ำหนักไงข้างหลังคูณ14เป็นน้ำหนักบางที่เขากำหนดเป็นคูณ5คูณ7นะผมก็มาดูตรงนี้เนี่ยคูณ5คูณ7โอเค250คูณ125คูณ6คูณ9ถูก250คูณ250คูณ9คูณ14ถูก4ตัวนะครับก็โอเคโอเคทีนี้ก็เปิดแปลนชั้น2นะครับเปิดแปลนชั้น2โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะทำตัวรัดหัวเสาก่อนนะครับทำตัวรัดหัวเสาแล้วก็เดี๋ยวจะมียื่นนะมียื่นมาด้านนี้เมตรหนึ่งนะครับเราใช้ RP นะครับ RP หรือใช้ตรงนี้ก็ได้ structure reference plane นะครับขีดมาเส้นหนึ่งปึ้งแล้วก็กำหนดตรงนี้เป็น 1,000 1,000 enter นะครับโอเคจะยื่นเมตรหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะเข้าคำสั่งคานนะครับ structure แล้วก็ beam นะครับผมจะใช้ค่าหลักเป็นตัวนี้นะครับ250คูณ250นะครับโอเคก็เขียนมาอย่างนี้ก่อนนะครับคลิก1นะครับคลิก2อย่างนี้ปุ๊บถ้าอยากเห็นชัดๆก็เปล่าความละเอียดเป็นมีเดียมก็ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็คลิกไปนี้1ไป2อย่างนี้นะครับโอเคทำเหมือนกัน1 2ถ้าเราคลิกเชนไว้มันจะวาดต่อเนื่องนะครับแบบนี้คลิกไว้ปึ้งถ้าวาดต่อเนื่องแล้วอยากออกคำสั่งก็กดแค่กด ESC 1ทีนะครับโอเคก็เขียนรัดหัวเสาตรงนี้นะครับเขียนจากเซนเตอร์นะครับแบบนี้ปึ้งมันจะมีแสแนปสามเหลี่ยมนะหรือว่าเราใช้เป็นคอสก็ได้นะมันจะง่ายกว่าเนี่ยแสแนปสามเหลี่ยมปึ้งแล้วเราก็โชว์เส้นหนาอึ๊บเนี่ยเราก็จะเวลาเขียนมันจะง่ายนะครับโอเคทีนี้ขอดูเป็นมีเดียมก่อนทีนี้ไอตัวที่ยื่นเมตรหนึ่งนะครับจะมาจัดการมันนิดนึงนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับเราขยับที่โหนดได้เลยนะครับเนี่ยขยับที่โหนดได้เลยปึ้งเมตรหนึ่งนะครับคลิกตัวนี้แล้วก็มาขยับที่โหนดสีน้ำเงินนะครับขยับมาปึ้งโอเคแล้วก็มีรัดหัวเสาตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะเขียนคานแล้วเราจะใช้ตัวเดิมเนี่ยนะสมมุติว่าเราเวลาเราทำงานไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมจะแนะเทคนิคให้นะ
เวลาเราสามารถคลิกคานตัวเนี้ยคลิกคานตัวที่เราจะเขียนซ้ำอ่ะสมมติเราไม่ copy ไงเราจะเขียนซ้ำเราใช้คำสั่งตัวนี้ได้เนี่ยผมจะใช้ประจำเลย cs นะครับเนี่ย cs นะครับนี่มันจะเข้าคำสั่งคานตัวนั้นๆให้เราเนี่ยเราก็เขียนเพิ่มปึ้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีคานปิดตรงนี้ด้วยนะครับ cs นะครับปิดตรงนี้โอเคแล้วก็คานตัวปลายนี้นะครับใช้คำสั่ง align เนาะ al นะครับตบเข้านะตบให้ชิดด้านซ้ายนะครับคลิกตัวนี้แล้วก็คลิกตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องสลับนะครับสลับการยื่นนิดนึงเพราะว่าคานนี้เป็นคานหลักนะผมจะให้มันยื่นมาสุดนี่นะครับเราสามารถปรับอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ดึงนะดึงเชฟสามเหลี่ยมนะครับมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ดึงเชฟสามเหลี่ยมมานะครับสังเกตว่าพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วผมจะไม่ใช้ตัววงกลมแล้วนะครับผมปรับจิโอเมตรีผมจะใช้เชฟสามเหลี่ยมนะครับโอเคแบบนี้ดึงมานะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคคานหลักเรานะครับลองดู 3D นิดนึงนะครับโอเคนะเดี๋ยวมีอีกนะมีอีกนิดนึงนะครับคานหลักเขียนเส้น RP นะ2เส้นนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิชั้น2นะครับจริงเส้น RP เขียนชั้นไหนก็ได้ชั้น1ก็ได้ชั้น2ก็ได้โอเคแล้วก็ผมอยากได้ระยะ 1,500 เนาะคลิกวัดนี้ก็ปึ๊บวัดไปก่อนโอเควัดเสร็จกดออกคำสั่งแล้วก็มาคลิกตัวเส้นนี้สีเขียว 1,500 ไปเลยนะครับคลิกนี้1,500 enter นะครับโอเคต้องการอีกคานตัวนี้แหละ250เนี่ย cs นะครับก็เขียนที่กลางคานอย่างเงี้ยได้เลยนะครับปึ้งกด esc 1ทีเพราะว่าผมกด chain ไว้นะครับโอเคโอเคประมาณนี้ขอดู 3D สิโอเคใช้ได้มีตรงด้านท้ายอีกนิดนึงนะครับด้านท้ายจะเป็นลักษณะยื่นอีกแบบหนึ่งนะจะเป็นอันนี้มีแบบยื่นแบบวิ่งผ่านหัวเสาไปใช่ป่ะแต่อันนี้เนื่องจากเสานะครับเสาเราจะวิ่งแบบอยากให้วิ่งขึ้นไปต่อทาบที่ชั้นบนนะเพราะฉะนั้นคานยื่นเนี่ยก็จะยื่นออกจากตัวอะไรนะปีกเสาเองนะวิ่งออกจากปีกเสานะก็ระยะก็อยู่ที่เมตรหนึ่งเหมือนกันนะครับเปิดชั้น2แล้วก็ RP นะครับปึ้งโอเคแล้วก็วัดนะครับกดออกคำสั่ง2ทีคลิกตัวนี้แล้วก็1,000โอเคก็เหมือนเดิมนะคลิกนี้ CS นะครับก็คลิกออกจากสามเหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับมานี่โอเคอึ๊บมานี่โอเคแล้วก็เหมือนเดิมก็คลิกตัวปิดก่อนพึ่งเราก็ค่อย align นะ al 1 2นะครับโอเคอันนี้มันจัดการจอยให้ผมโอเคละไม่ต้องไปขยับอะไรใช้ได้เปิด 3D นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมีพวกคานซอยต่างๆเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้านะครับโอเคก็คลิปนี้จบเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ